Utrade e-learning. สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการ Utrade e-learning เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วลูกค้าจะพบกับเมนูต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เรามาถึงขั้นตอนการฝากเงินนะคะตามไปดูกันเลยการฝากเงินทำได้2วิธีวิธีแรกคือการ bill payment ให้ลูกค้าไปที่หน้าเว็บไซต์ utrade.co.th แล้วคลิกเลือกที่ bill payment service จากนั้นให้ลูกค้าเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างแล้วเลือกที่คู่มือการใช้งานลูกค้าก็จะพบกับขั้นตอนการใช้งานผ่านทางตู้ ATM ผ่าน mobile application ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้ลูกค้าอ่านทางด้านขวานี้ต่อมาเป็นการโอนเงินผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ให้ลูกค้าเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างแล้วคลิกเลือกทางช่องทางการฝากเงินเข้าบัญชีลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้พิมพ์ออกมาเพื่อกรอกข้อมูลและนำไปยื่นให้ธนาคารที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยวิธีที่2ของการฝากเงินคือวิธีการฝากเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลังล็อกอินมาแล้วให้ลูกค้ามองทางด้านซ้ายมือจะมีเมนูฝากถอนให้ลูกค้าติ๊กแจ้งฝากเงินจากนั้นให้ลูกค้าเลือกบัญชีที่ต้องการฝากและกรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝากเข้าพอร์ตต่อมาให้ลูกค้าติ๊กตัด ATS จากบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าซึ่งบัญชี ATS ก็คือบัญชีที่ลูกค้านำหน้าบุ๊กแบงค์ของธนาคารมายื่นพร้อมเอกสารตอนเปิดบัญชีจากนั้นให้ลูกค้าเลื่อนลงมาด้านล่างและติ๊กคำว่ายอมรับและใส่พินโค้ดเมื่อใส่พินโค้ดเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดเซ็นหน้าจอก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนซักเซสส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะสัปดาห์นี้ลูกค้าก็จะได้รู้จักกับขั้นตอนการฝากเงินกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าลูกค้าจะได้รู้จักกับขั้นตอนการถอนเงินและการโอนหุ้นแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะBK Hian, your trusted financial partner.